ก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่คลังรูปและข้อมูลของสะสมนะครับวันนี้คือปี2024นะครับเดือนมกราคมนะครับมีการ์ดออกใหม่ก็คือ Rarity Collection นะครับอันนี้คือ RC04 นะครับก็คือมีการเปิดไปแล้วเมื่อประมาณปี2023ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเวอร์ชั่นเอเชียนอิงลิชนะครับเอเชียนอิงลิชก็คือการทำ OCG ชุดเดิมอ่ะให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าใช้แข่งใช้เล่นในฟอร์แมตของ OCG ได้นะครับวันนี้ก็จัดมาซะหน่อยนะต้องบล็อกหนึ่งแล้วกันนะจริงๆมีเยอะนะแต่ว่าทำคลิปหนึ่งบล็อกพอให้ดูว่าคร่าวๆว่าเป็นยังไงนะครับผมลองไปดูวิกิเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันคือ RC04 ชุดเดิมเลยจำนวนทั้งหมด80ใบนะครับเหมือนกับของญี่ปุ่นเลยนะครับมาแกะกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่ามันน่าจะทำมันน่าจะยัดตัวอื่นมาบ้างแต่ดูแล้วมันไม่มีนะก็อดไปนะสำหรับหลายทีมที่กะว่าจะเล่นได้เล่นภาษาอังกฤษในฟอร์แมต OCG ก็ยังต้องรอไปก่อนนะครับอ่ะอันนี้หนึ่งกล่องมีทั้งหมดเท่าไหร่วะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ก็จะมีทั้งหมด15ซองนะครับ15ซองมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับรอบนี้นะปีที่แล้วก็เหมือนจะทำหรือเปล่าวะน่าจะทำนะOCG RC04 มันจะทำคลิปไปเหมือนกันนะตัวนี้พิกเกอร์ไม่ค่อยได้ทำไม่ได้ทำคลิปเลยมันรู้จะทำอะไรผมไม่ค่อยเลี้ยงลูกแล้วก็เหนื่อยนะแล้วก็ไม่มีฟีลลิ่งไม่มีอารมณ์ร่วมนะก็เลยพักไปหมดเลยพักยาววันนี้มาดูการ์ดต่อนะครับมาดูกัน1ซองมีทั้งหมด4ใบนะครับก็จะมีระดับสูง1ใบนะอันนี้คือระดับสูงนะครับก็จะมีพวกซีเคทอะไรนะเดี๋ยวก็จะมีนะตั้งไว้อย่างงี้แล้วกันก็จะมีซีเคทอัลติเมทคอลเลกเตอร์นะครับแล้วก็อัลต้านะครับแล้วก็ควอเตอร์เซนจูรี่ก็คือระดับ24ปีเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับฟลุปซุปเปอร์อันต้าเอ้ยอันนี้มันอันต้านี่ว่าอันต้านะอันต้าวันนี้แล้วกันแล้วก็ไปก่อนแล้วกันอันนี้ซีเคร็ตสีเกรดแบบนี้ให้ดูความสวยของสีเกรดแล้วกันว่าประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็น OCG นะเพราะว่า TCG ก็จะมีด้านหลังที่แตกต่างกันออกไป TCG เล่นโซนยุโรปอเมริกาพวกนั้นนะแต่ว่าพวกเราไปเล่นโซนเอเชียก็จะเป็น OCG นะครับอ่ะต่อเลยสรุป1ซองก็4ใบนะครับซูเปอร์2แน่นอนแล้วก็จะมีไอ้เนี่ยอันต้า1ใบนะจะบอกว่าเอาใหม่ดิซูเปอร์2 100% นะแล้วก็อันต้าแล้วก็สุ่มอีก2ใบอ่ะอันนี้อันต้าป่าวะก็คือซูเปอร์แน่นอน2ใบและอีก2ใบเนี่ยก็สุ่มระหว่างอันต้าอันนี้อันติเมทอันติเมทก็จะนูนๆนะคำว่านูนเนี่ยให้ดูเอียงๆเราจะเห็นว่ามันนูนมันจะมีรอยตะปุ่มตะปับขึ้นมาในรูปเนี่ยก็จะเป็นอันติเมตนะครับแล้วก็จะเป็นซีเคตนะถ้าวัดตามสักเนี่ยอันติเมตเนี่ยค่อนข้างจะระดับสูงกว่าซีเคตเพราะว่าอันติเมตเนี่ยไม่รีนะผมไม่เคยเห็นอันติเมตรีนะน้อยมากมีหรือเปล่าวะไม่มีนะถ้าที่จำได้แต่ว่าซีเคตอะรีหลายครั้งนะครับอ่ะมาดูต่อกี่ซองนะเนี่ยอันนี้ไปเก็บซุปเปอร์แล้วกันแบ่งระดับไปอย่างนี้แล้วกันจะได้เห็นชัดๆนะครับอ่ะปึ๊บวางแบ็คเมจิกเชียนเกิลเอาไว้เป็นลัคกี้นะครับปึ๊บซีเคทอันนี้ก็โอเคอยู่นะไฮมูฟ10แล้วก็เปิดท็อปเด็กนะเอาท็อปเด็กมูฟคว่ำ10ใบแล้วก็จั่ว2ใบอันนี้เมื่อก่อนก็ใช้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วมั้งเสียวอันต้านะแล้วก็ซูเปอร์นะครับ
อ่ะโมบหมดแล้วเดี๋ยวจะไปไวๆนะครับซูเปอร์สองอันต้าหนึ่งอันนี้เอ็กซ์ต้านะครับเอ็กซ์ต้าเนี่ยจะฟอยทั้งใบแล้วจะมีแนวเฉียงๆนะคล้ายๆมันจะคล้ายๆซีเครตอะแต่ว่าจะรวมขอบด้วยจะเป็นขอบสีลุ้งเฉียงๆแนวจะเฉียงทั้งใบแบบนี้นะครับอ่ะหมดแล้วมั้งซูเปอร์สองใบอันนี้นูนนะครับแล้วก็อันนี้ซีเครตในชุดนี้เนี่ยจะมีนูนอัลเทอร์เนทีฟสองตัวนะครับก็คืออันเนี้ยอันเนี้ยแพงแน่นอนโคตรแพงผมว่านะเออเพราะว่ามันเป็นหนึ่งคืออันติเมตอันติเมตเนี่ยก็คือนูนนะครับเห็นข้างๆเลยจะเห็นขอบเอ้ยอันนี้มันเดี๋ยวนะเอ้ยนี่ไม่ใช่อันเนี้ยอันนี้คือคอลเลกเตอร์นะอันนี้คอลเลกเตอร์ก็คือเป็นระดับสูงกว่าอันติเมตจะดูต่างกันนิดหน่อยให้ดูอย่างนี้นะครับเห็นปะข้างๆเนี่ยจะมีคล้ายๆผลึกจะเป็นขอบผลึกจากนั้นเนี่ยเวลาเรากลึงการ์ดเนี่ยมันจะมีการทำการ์ดอ่ะเป็นคล้ายๆรูปเหมือนเป็นใบพัดแบบนี้อย่างเงี้ยนะครับให้ดูการหมุนของฟอยล์นะครับแต่อาจจะดูเนี่ยตอนแรกก็อาจจะมองสับสนกับอันติเมตได้อันติเมตแต่คล้ายๆกันแต่ว่ามันจะไม่มีฟอยล์เป็นรูปใบพัดในรูปนะแล้วตัวขอบก็จะต่างกันนะประมาณนี้นะเออเห็นปะคอลเลกเตอร์เนี่ยขอบจะมีอย่างเงี้ยแต่ว่าอันติเมตจะขอบจะไม่มีก็คือด้านนี้เป็นลายอัลเทอร์เนทีฟด้วยนะค่อนข้างจะถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะสำหรับบล็อกนี้ไปลุ้นควอเตอร์เซนจูรี่อย่างเดียวอ่ะสองซูเปอร์อันต้าซีเคทแต่กี้โมเยอะหน่อยเพราะดูแบบผมยังอึ้งเลยเพราะการมันสวยนะครับซูเปอร์สองอันต้าซีเคทธรรมดาไปนิดหนึ่ง15-2ก็ค่อนข้างจะดวงนะซูเปอร์อันนี้อันติเมตใช่ไหมใช่แต่อันนี้อันติเมตเนี่ยเวลาเราเอียงๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันรูปมันจะลอยขึ้นมาแล้วก็จะมีจุดๆหรือว่ามีคลื่นมีอะไรนะครับอันนี้คืออันติเมตแล้วก็ซีเคร็ตซูเปอร์ซูเปอร์อันต้าซีเคร็ตยังแม็กซีไม่โผล่เลยนะอย่างนี้อาการไม่ดีนะเฮ้ยควอเตอร์เซนจูรี่มาแล้วนะซูเปอร์หนึ่งใบอะไรอะไรเบลกับดักกับดักอะไรวะเนี่ยโอ้โหสวยสวยละสิมันคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีราคาเปล่าวะไปดูดิอันนี้คือการ์ด25 ปีนะครับการ์ดรุ่น25 ปีก็ราคาก็จะอาจจะสู้20 ปีไม่ได้20 ปีแพงกว่าเยอะเลยนะ25 ปีนะแต่ว่าอันนี้เป็นชุดแรกของเอเชียอิงนะครับก็อาจจะพอมีอะไรอยู่บ้างนะผมว่าไม่รู้คิดไปเองด้วยนะหวังว่ามันจะมีราคาอยู่บ้างนะไม่งั้นจุกอันเนี้ยระดับสูงมังลางกันเห็นไหมเนี่ยฮะจะหมดแล้วนะเปิดบล็อกเดียวพอนะครับตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะชัดแล้วนะผมว่าแม็กซีอุระละอะไรพวกนั้นน่าจะค่อนข้างจะมีราคาเปิดมาตั้งเยอะยังไม่เจอเลยสักใบแล้วก็เอเชียอิงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกพวกนั้นมาด้วยนะพวกแม็กซีอุระละอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นการ์ดมาตรฐานน่าจะมีราคาอันต้าซีเคร็ตสงสัยบล็อกเดียวแม่งไม่จบแน่นอนนะเพราะเท่าที่ผมดูเนี่ยสองนี่ไม่รู้จะเจออะไรบ้างนะอ่ะซูเปอร์อันติเมตเนี่ยอันติเมตนะครับอันติเมตโอ้ยกล้องก็ไม่ค่อยซูมเนี่ยอันติเมตต้องหันข้างให้ดูจะเห็นอันติเมตนะแต่ว่าอันติเมตอันนี้นี่อะไรอันนี้เอ็กซ์ต้าอันนี้ซีเคทโอเคซูเปอร์อันนี้อะไรอันนี้คอลเลกเตอร์นะครับคอลเลกเตอร์นี่เห็นปะเวลาวิ่งวิ่งจะเห็นเป็นเส้นเส้นเหมือนเป็นใบพัดนะออกจากสุดตรงกลางอันนี้คือคอลเลกเตอร์อันนี้ซีเคร็ตนะหมดแล้วซองสุดท้ายนะครับมาดูว่าเราจะโชคดีหรือเปล่าเสียดายว่าไอ้
ควอเตอร์เซนจูรี่เนี่ย25 ปีแม่งได้การ์ดแบบเฮ้ยสิงนะไม่ค่อยดีราคาเท่าไหร่1ซูเปอร์ซูเปอร์โอ้อันนี้โอเคซีเครตแล้วก็ไดเมนชั่นชิปเฟอร์อันนี้ก็เห็นเขาใช้เป็นไซบอร์ดเมนกันนะเพราะว่ายุคนี้แม่งโหดนะแต่ว่าเอเชียอิงเนี่ยคอมโบมันยังไม่ค่อยมีใครเล่นคอมโบนะถ้าที่ผมดูกราฟมันยังไม่ค่อยมีอะไรแต่อนาคตคงได้ใช้นะก็เก็บไปก่อนได้ระดับสูงระดับนี้นะก็พอจะมีราคาสรุปว่าผลประกอบการบล็อกนี้ก็มีเนี่ยสองใบเนี่ยโอเคผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะเพราะว่าในหนึ่งคาตันเนี่ยจะมีใบเนี้ยจะมีอัลเทอร์เนทีฟหน้าเนี้ย1 ตัวแล้วก็ลุงทองนะลุงทองตัวหนึ่งอัลเทอร์เนทีฟที่เหลือจะเป็นรูปเดิมจะเป็นอัพเดิมเพราะฉะนั้นก็จะอัลเทอร์เนทีฟก็จะมีราคาหน่อยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับถ้ามีไฟนะครับจะมาทำต่อนะครับทำคลิปต่อ